คือตอนนี้เรามาอยู่ที่ป่าดั้งเดิมของนามิตรสายกระสุนนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะให้นามิตรพาเดินชมซึ่งก็เป็นป่าดั้งเดิมประมาณกี่ปีแล้วนามิตรตัวนี้ตั้งแต่เกิดเนาะจำความได้ก็เห็นเลยประมาณนั่นแหละแต่ผมนี่ก็54แล้วก็แสดงว่าตั้งแต่โตมาก็เจอแบบนี้เลยจำความได้ก็อันนี้มันเพียงแต่มันเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยขึ้นมาลงจากนี้ไปประมาณสัก10เมตรที่รุ่นพ่อรุ่นอะไรที่เขาถากถางเพราะว่าแต่ก่อนเขาก็จะวิธีการทำนามันก็เป็นการนาดำเนาะไถวัวไถควายนี่กุศโลบายของคนโบราณก็คือจะดำจากนาลึกก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นมาที่สูงสูงแล้วการใช้วัวใช้ควายมันก็ต้องมีที่เฉพาะให้วัวควายเลียมหญ้ากินหญ้าด้วยพักช่วงที่ปล่อยจากคลาดจากไถแล้วก็จะเนี่ยเขาถึงว่ามีหัวไร่ปลายนาครับแสดงว่าเป็นเหมือนป่าดั้งเดิมก็คือมันมีนาเนาะครับแล้วก็มีป่าที่อยู่ด้านบนเหมือนเป็นโคกใช่เพราะว่าวิถีอย่างที่ผมบอกแต่แรกอ่ะวิถีของชาวคนสมัยโบราณเขาจะทำนาแบบว่าคือนาที่ลุ่มๆหน่อยเขาก็จะปลูกพวกข้าวที่พันหนักๆหน่อยคือเกี่ยวช้าหน่อยเขาก็จะดำก่อนแล้วก็ค่อยขยับมาเรื่อยๆขยับขึ้นมาแล้ววิธีการทำเขาก็จะเปิดน้ำออกแล้วก็ค่อยไถแล้วก็ดำไงตอนนี้เขาก็จะไอ้ไหนที่เกี่ยวเร็วเขาก็จะไว้สูงๆหน่อยเหมือนข้าวเบาข้าวเหนียวข้าวอะไรพวกเนี้ยข้าวโดพวกเนี้ยแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นการทำนาก็เป็นวิถีชีวิตเนาะมันอาศัยภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายของเราสมัยก่อนเหมือนกันในป่าตัวนี้ก็คือมันเป็นเหมือนป่าป่าอยู่บนโคกบนโคกมันอาจจะเป็นที่อย่างที่ว่าแหละเอาไว้ที่พักวัวพักควายครับแล้วก็เป็นแหล่งอาหารของคนแต่ก่อนเพราะแต่ก่อนไม่ต้องหาอะไรยากวุ่นวายเลยครับถ้าดำนาก็มีปลาอยู่แล้วขึ้นป่าก็จะมีพวกนกพวกหนูพวกกิ้งก่าพวกสัตว์ป่าที่สามารถหากินได้แต่สมัยก่อนเนี่ยคนก็อยู่กับป่าเนาะอยู่แต่ว่าช่วงหลังๆมานี่เหมือนกับวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปก็คือพยายามที่จะออกจากป่าก็พยายามจะรื้อป่าออกใช่ ก็พื้นที่ที่เป็นนาอยู่ทุกวันไม่ว่าที่ไหนมันก็เป็นป่าก็อยู่แล้วครับคนมาอยู่ข้างที่หลังก็พากันถากถางทำเนี่ยรอยที่เขาขุดมันอาจจะรอยนะครับขุดเผาวันอาหารตามธรรมชาตินี่พื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่นะมิตรป่าหรืออะไรนี่เฉพาะป่าตรงนี้ฮะกว่าประมาณ10ไร่ประมาณ10ไร่10ไร่โดยประมาณเนี่ยผมก็ไม่เคยได้วัดเต็มที่เท่าไหร่ครับเปลือกนู่นไปนู่นสุดถึงนู่นแต่ว่าก็จะมีพื้นที่นาด้านล่างใช่แล้วก็จะมีไม้ใหญ่ๆยังคงก็ยังมีที่เว้กว่างเว้นที่ไม่หว่านข้าวอันนี้ข้าวไว้สำหรับล่ามวัวครับเวลาช่วงที่อันนี้เราจะไล่วัวมามัดมาล่ามไว้ไม้แดงฮะไม้แดงไม้แดงนี่ประมาณกี่ปีลุงรำเนี่ยไม้แดงประมาณกี่ปีผมว่าน่าจะประมาณ50ปีได้เหมือนกันเนาะเพราะไม้มันก็โตช้าเนาะอยู่อันนี้มันประมาณนั่นแหละ30ปี40ปีไม้แดงมันจะโตไม้อลางหรือต้นนินทรีนินทรีครับเนี่ยไม้แดงฮะไม้เก่ายังเหลือเยอะอยู่พวกไม้ยางเคยมีคนมาขโมยตัดไหมนามิตมีเหมือนกันเหรอฮะมีแต่เพียงแต่ว่าเราตามไม่ทันไล่ไม่ได้ครับเราไม่ได้นอนเฝ้าตลอดแต่หลังๆนี่มันไม่เท่าไหร่แต่ก่อนก็มีพวกที่เขามาแอบตัดไม้เอาไปทำเผาถ่านขายครับเนี่ยไม้ประดู่โอ้ประดู่ใหญ่เลยฮะแล้วมาฆ่าแต่ก็ใหญ่มากคือถ้าพูดไปแล้วก็คื
ป่านี่ยังคงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติของมันอยู่เป็นป่าดั้งเดิมเนาะป่าดั้งเดิมแล้วก็มีต้นไม้ที่มันอยู่มานานแล้วไม้ใหญ่ยังคงอยู่แต่พูดถึงเรื่องของสมุนไพรนี่น่าจะเยอะมากเนาะเยอะเพื่อการเขตนี้มันจะมีดูไม่รู้ลมอะไรพวกที่เรื่องกำลังเนาะเพิ่มกำลังแล้วก็อีกหลายอย่างเลยครับเรียกไม่ถูกเพราะมันเยอะเกินครับอย่างสมุนไพรเนี่ยดูไม่รู้ลมก็ขึ้นเยอะเห็นไปบอกครับนี่เริ่มครับก็คือถ้าจะสามารถที่จะต่อยอดก็ได้อีกหลายเรื่องเนาะที่เราสามารถที่จะต่อยอดได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็ป่าเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเองคือมันเหมือนมันผสมผสานอยู่กันได้เนาะไอเราไม่ได้รื้อไงครับเราถ้ารื้อมันก็ลงทุนเยอะครับมีทุนก็เก็บไว้อย่างนี้ดีกว่ามันก็ยังอย่างน้อยมันก็ถึงเราไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงโดยชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาที่เขาเห็นประโยชน์ไม่ทางใดทางหนึ่งเข้ามาหาของป่าเนาะใช่หาฟืนหาอะไรแล้วก็แบ่งไปสำหรับคนที่เขาไม่มีไม่เลยแต่ว่าในส่วนของ เครือข่ายป่าครอบครัวนี่พอมันขยายแนวคิดไปแล้วนี่ก็ทำให้คนรู้จักมากขึ้นเนาะครับแล้วก็เหมือนเข้าใจว่าโอเคมันต้องช่วยกันแล้วในส่วนของเราก็ถือว่าเป็นต้นแบบด้วยหลายคนก็เริ่มที่จะเก็บป่ารักษาป่าเอาไว้อีกมุมหนึ่งไม่จำเป็นต้องว่าต้องปลูกใหม่เสมอไปของเก่าที่มีแล้วเราก็รักษาไว้ก็ดีที่สุดแล้วครับโดยเฉพาะถ้าของเก่าไว้หน้าดินหน้าอะไรพวกยูรินซีหรืออะไรต่างๆที่มันมีอยู่ดั้งเดิมแล้วมันก็ไม่ถูกทำลายเราก็สามารถถ้าเราไม่มาเหยียบย่ำหรือแม่นี่ไม่ว่าเห็ดหรือพวกมันพวกอะไรก็แล้วแต่มันก็ขึ้นอัตโนมัติของมันโดยเราไม่ต้องมาเพิ่มเสริมอะไรเหมือนป่าใหม่ครับป่าใหม่มันต้องหาสปอร์หาอะไรนู่นนี่มาฉีดไว้นี่อันนี้ไม่ต้องเพราะมันมีของมันอยู่แล้วคือมีความสมบูรณ์ของมันแล้วเนาะเพียงแต่เรามีมาตรการนิดหนึ่งว่าหน้านี้หรือของจำพวกนี้อย่าไปเยอะหรืออย่าพึ่งเอาให้ถึงฤดูกาลมันก่อนค่อยเก็บค่อยใช้ประโยชน์มันครับอย่างทุกวันนี้ผมก็ใช้พวกไม้ที่มันอันนี้หน่อยเอาไปทำรั้วทำเฟอร์นิเจอร์โต๊ะที่อยู่ในร้านก็ส่วนหนึ่งก็ไม่ไปจากเนี่ยไปน่าไปดูฝั่งนู้นนิดนึงโอ้ดูไม้ใหญ่ทางนี้มันจะเป็นส่วนมากจะเป็นไม้นนทรีนะจะเยอะจะขึ้นเป็นดงยาวสูงสวยด้วยแต่ว่าคนที่มันมีคนที่มาลักขุดพวกสมุนไพรเอาออกไปไหมมีก็มีบ้างเนาะมีครับเนี่ยรอยขุดก็ยังมีอยู่ครับมันพวกจะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาจะมีการขุดอะไรนะเมงกินูนเหรอครับเขาจะขุดตามโคนต้นก็รู้ว่าโคนต้นไหนมีไปจะดูขุยดินด้วยครับเคยเจอมาจากนู่นมาจากชุมพลบุรีก็มีมาขุดที่นี่ใช่ไหมฮะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขารู้ได้ไงว่าตรงนี้มันมีแมงกินูนเยอะและตัวใหญ่ครับโอ้ทั้งที่ผมก็อยู่ตั้งนานไม่ค่อยได้นี่อาจจะว่าเป็นความชำนาญเฉพาะตัวเขาโอ้ยุงเยอะนะโอ้ดมสมบูรณ์มากฮะนี่ดูป่าไม้แดงไม้นนทรีเนาะครับโอ้เยอะจะเพียงแต่พวกเห็ดพวกของป่าเรามาไม่ทันเขาแค่นั้นแหละเราไม่ได้แบ่งปันกันเราไม่ได้ทำรั้วล้อมเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางที่เขาเดินประจำครับมันโล่งๆอย่างนี้ถ้าเป็นพวกกระต่ายพวกอะไรเนี่ยโดนบ่วงโดนนี่แน่นอนครับเยอะใส่ป่าเย็นๆจะเห็นผมมีสระด้วยไงมันก็จะมากินน้ำกินอะไรอยู่ครับเหมือนมันมีแหล่งอาหารเนาะมีน้ำแล้วก็ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้โอ้ต้นมันต้นครับอายุมาก แต่ถ้าเกิดว่าเราถางออกไปนี่กว่าจะสร้างแบบนี้ได้เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาเนาะหลายปีดีไม่ดีอาจจะไม่สามารถสร้างความสมบูรณ์ได้แบบนี้เหมือนเดิมเนี่ยเหมือนไม้เนี่ยถ้าเราไม่ทำลายอะไรลูกไม้มันก็เริ่มนี่ครับเกิดขึ้นมา
ทดแทนเรื่อยๆครับมันเป็นทรัพยากรที่สุดยอดเลยไม้เพราะว่าตัดได้มันก็ขึ้นใหม่ได้ครับมันไม่เหมือนหินไม่เหือนแร่ครับพวกนั้นมันไม่มีมาชดเชยเนี่ยยังรู้ว่าใครตัดเอาไปทำอะไรน่าจะต้นนี้น่าจะสวยยาวต้นอะไรนะฮะดูรอยตัดน่าจะเป็นต้นยาหรือเปล่าไม่ใช่หรอกต้นนนทรีเป็นต้นนนทรีน่าจะเป็นต้นสวยสูงตัดเอางามไม่งามเลยเอาไปทำพื้นทำฐานนั่นนะครับแต่ว่าช่วงหน้าแล้งเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องไฟไหมฮะไฟโอ้มาหลังๆนี่ไม่ค่อยมีตั้งแต่เราทำเครือข่ายทำอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเครือข่ายก็มีส่วนในการเราก็พยายามบอกไปเรื่องเผยแพร่ให้ช่วยกันดูแลรักษาเนาะใช่โดยเฉพาะเรื่องการเผาครับเผานาเผาอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อครับโอ้นี่ฮะดูไม้นี่ต้นแดงเนาะต้นแดงโอ้ก็โดนตัดเหมือนกันไหมนี่ตัดครับนี่ไปทำรองพื้นเผาถ่านบ่หรืออะไรเนี่ยเผาตอตังยังอืมเนี่ยเพิ่งยังไม่ได้มาตัดที่มันยืนตายนี่เป็นต้นสูงก็คือส่วนมากที่เอาไม้ไปใช้ก็จะเป็นไม้ที่มันยืนตายมันยืนตายเนาะแต่ว่าส่วนมากก็อนุรักษ์ไว้เดี๋ยวถ้ามาดูแล้วถ้าจะเอาไปสร้างบ้านนี่ไม่ต้องห่วงเลยเนาะโอ้เพราะว่านี่ฮะไม้แดงได้หลายหลังครับโอ้นี่ฮะเรื่องว่าคนมีแล้วมันก็ไม่ค่อยอยากจะตัดเท่าไหร่ครับมันก็มีความผูกพันเนาะครับนะมิตรดูก็เหมือนคนไม่เคยมีสระแต่ว่าพอหน้าฝนตกมานี่ชอบไปนั่งหน้าสระคนอื่นเอาปลา ถ้าคนเขามีแล้วเขาไม่ได้สนว่าปลามันจะเข้าจะอยู่เออโอ้ดูฮะเนี่ยหนึ่งคนโอบบายเลยเนี่ยเพราะว่าไม้แดงนี่ทนมากนี่โดยเฉพาะนามิตรลองโอบดูสิใหญ่ไหมโหหนึ่งโอบอ่ะหนึ่งโอบพอดีโอ้เนี่ยหนึ่งโอบเนี่ยหนึ่งกอดครับเนี่ยธนาคารเนี่ยธนาคารครับต้นธนาคารที่พม่าเขาไปทูหน้าน่ะครับธนาคารเออนี่นี่แหละหรือพญายาพญายานี่ฮะจะบ้านเราทั้งนั้นเลยเนาะจะบ้านเราไม่รู้เนี่ยต้นเนี้ยต้นต้นไหนต้นดำอย่างเงี้ยต้นตะยึงหรือเปล่าหรือว่านางกวักไม่ใช่ครับไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ฮะต้นอะไรโอ้ดำมาดูต้นขี้เหล็กอ๋อต้นขี้เหล็กฮะกันซานต้นอะไรนะลุงรำต้นเออใช่ใช่มันตระกูลเดียวกับขี้เหล็กใช่ว่าภาษาไทยชื่ออะไรมันตระกูลเดียวขี้เหล็กแต่คนละแต่ใบมันคล้ายกันนะแต่ใบมันกินไม่ได้เนาะโอ้นี่ต้นแดงไงเยอะแยะเลยใครตัดไปลูกมันรอยมันยุคนนี่เยอะเรามันครับโอ้ไม้แดงเยอะนะเยอะเยอะโซนนี้ครับโซนนี้มีไม้แดงค่อนข้างเยอะเนี่ยมีมะค่าเต้เนี่ยนี่ฮะนี่คือความอุดมสมบูรณ์เนาะผมว่าป่าดั้งเดิมแบบนี้นี่หายากแล้วในปัจจุบันซึ่งเขตพื้นที่ของบ้านน้องเหล็กก็จะมีอยู่3จุดนะผมว่าก็จะมีจุดตรงนี้เนาะอีกจุดหนึ่งแล้วก็จุดที่เป็นของยายแจ่มเนาะอีกจุดหนึ่งแล้วก็ตรงกันข้ามกับของยายเจมก็เป็นของเทียมนาดเนื้อเนื้อผักเนี่ยผักสาบผักสาบไหนนี่นี่นี่นั่นดงเยอะๆมันขึ้นสูงขนาดนี้เลยเหรอแล้วแต่ให้มีที่ให้มันขึ้นนู่นโอ้ดงใหญ่มันอยู่ต้นประดูใหญ่ตรงนั้นอีกตรงนั้นจะใหญ่จะเยอะครับเพื่อใหญ่แต่ไม่เคยได้กินย่อนสูงเนาะมีแต่ทางเดินมีนี่มีแต่กลุ่มที่เขาหาโดยเฉพาะแหละครับ
แสดงว่าถ้าเกิดว่าเราจะหาประโยชน์จากป่านี่ก็เยอะมีเยอะแยะเพียงแต่จะมีเวลารู้จักหาจากมันได้ไหมล่ะแค่นั้นนะครับจะเรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากมันเนาะแต่หลักๆก็อาศัยให้พี่น้องที่เขาไม่มีป่าไม่มีอะไรได้ใช้ประโยชน์แบ่งปันกันไปโอ้นี่ต้นประดู่นี่ฮะใหญ่มากนี่ฮะก็ไม่ได้ดูแลอะไรเลยก็ปล่อยตามธรรมชาติเนาะยังแต่ระวังยังไม่ว่าดูแลก็ไม่ได้มันก็ต้องระวังครับพวกไฟพวกอะไรพวกนี้ระวังคนมาลอบตัดครับคนจ้องจะเอามันยังไงมันก็มันก็เอานี่โอบไม่มิดนะเนี่ยไม่มิดน่ะคนโอบสองคนโอบพอดีโอ้ตัวฮะนี่อ่ะสวยเนาะประดู่แล้วอีกต้นหนึ่งนี้รู้สึกจะเป็นเคยมีคนมาเทสอยู่แล้วว่าแก่นมันขนาดไหนเขาใช้วิธีการเจาะแล้วเปล่าเจาะได้โอ้คือพวกที่จ้องนี่ก็จ้องอย่างเดียวนะจ้องจะเอาอ่ะอันนี้ไม้เหมือนรู้สึกจะเป็นไม้มะค่าแต้หรือว่าไม้แดงไม่ใช่มันน่าจะเป็นจะบกป่ะคือว่าต้นนางดำโอ้นางดำโอ้โหอันนี้ใหญ่เลยใหญ่นางดำนี่ฮะต้นนี่เห็นไหมมาดูใกล้ๆใช่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 ในไม่ใช่กระบอกบ่โอ้น่าจะเป็นกระบอกกระบอกกระบอกครับนี่มาดูใบมันกระบอกกระบอกครับนี่เป็นกระบอกกระบอกเนี่ยโอ้อันนี้ใหญ่เลยนะเนี่ยโอ้นี่ดูนี่นะฮะนี่ลูกมันลูกเล็กเออนี่ลูกมันนะมีลูกแล้วนี่ร่วงเนาะอายุมากแล้วลูกมันเล็กถือว่าเป็นปู่ย่าตาทวดของจบกอ่ะมองมาตรงนี้มันนางดำมันบังโอ้คือจบกเนาะนี่ฮะต้นใหญ่ๆเยอะๆมีเยอะแยะฮะอยู่ในนี้เนาะนี่ฮะลายโมแต่ก็มีต้นอะไรนะที่อยู่รอบๆฮะลุงรำต้นนางดำเนาะโอ้นี่ต้นนางดำมันจะมีต้นสนวนนะคล้ายๆต้นนางดำเหมือนกันนะบางทีนางแก้วนี่เครื่องบนก็ได้ไม่ใช่เล็กน้อยโอ้นี่ต้นสแบงโอ้สแบงนี่สูงนะโอ้คร่าวๆนี่ไม่น้อยกว่า30ปีเนาะดูต้นมะค่าแต้เนี่ยแถวนี้แสดงว่ามีมะค่าแต้ต้นอาลางเนาะต้นพลวงต้นพลวงพลวงมันอยู่โซนนั้นน่ะโอ้แสดงว่ามันเกิดเป็นกลุ่มๆเนาะเป็นกลุ่มยางกุ้งคือต้นพลวงแล้วก็จะมีประดู่มีแซมๆมามีไม้แดงนี่ค่อนข้างเยอะเราก็ต้องย้อนไปถึงรุ่นปู่ย่าตาทวดเนาะที่ไม่ทำลายแล้วก็เก็บรักษาเอาไว้ก็ทำลายไม่ทันสมัยก่อนตอนนั้นมันยังไม่มีเครื่องมือเนาะใช่เลื่อยก็เลื่อยยังไม่มีรถอ่ะขนาดยังไม่มีรถใหญ่อ่ะขนาดเลื่อยดึงกันยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำมาดูสินี่มันเห็ดอะไรนี่เห็ดอะไรนี่ต้นไม้โอ้นี่เห็ดไข่เปล่าเออเห็ดไข่ใช่แล้วเห็ดไข่แล้วนี่ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเห็ดไข่เห็ดไข่โอ้ยยังเหลือให้เราเก็บแล้วปกตินี่จะไม่เห็นแล้วเออไม่เห็นเพราะว่าญาติพี่น้องเขามาตั้งแต่รอบที่เราไม่รู้จักเนี่ยมาตั้งแต่มันตีสามตีสี่ใช่เดี๋ยวนี้เขามีการแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยพวกเห็ดอะไรเนี่ยส่งเห็ดด้วยนะเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดแป้งโอ้เห็ดแป้งเห็ดแป้งกินได้ไหมแบบนี้ได้มันจะไม่เล็กเนาะไม่ค่อยเก็บแต่พื้นที่ป่าที่ยังคงอยู่นะมันเป็นเหมือนพื้นที่มันเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอยู่เนาะใช่เป็นแนวยาวเพราะเลยไปนี่มันก็เป็นถนนดำถนนสาธารณะครับไปประมาณก็คือเหมือน
มีกั้นไว้ครับถือว่าป้องกันไฟได้อีกทางหนึ่งเนาะโอ้ดูต้นติ่วฝั่งนู้นเป็นของใครครับนะอันนี้ก็มนแหละแต่ยังไม่ได้แบ่งอันแต่ว่าหลานก็มาอยู่ก็มาปลูกขุดสระปลูกผักปลูกให้หลานมาอยู่ครับแต่ยังเป็นพื้นที่ของครับนั้นนิดอยู่ยังไม่ได้แบ่งตามกิจลักษณะแต่ก็ให้เขาดูแลอยู่นี่ครับอย่างน้อยก็ช่วยดูแลป่าก็ทำประโยชน์ไปอย่างน้อยก็เป็นหูเป็นตาให้กับเราได้ใช่พอช่วงหลังๆนี่แต่ละคนก็หาที่สร้างอาณาจักรของตัวเองมาทำคือทุกวันนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าพื้นที่เนี่ยมันไม่เพียงพอสำหรับคนเนาะคนมันไปอยู่ที่ไหนมันก็ขยายพื้นที่ขยายอาณาจักรอ่ะแต่คนไทยเราโชคดีอยู่ว่าที่ตรงไหนไปอยู่ได้ถ้าเป็นของพี่ของพี่น้องคุยกันเอาเองนี่เองถ้าต่างประเทศนี่ไม่ได้เนาะไม่ได้ต้องมีการแม้แต่บางประเทศเขามันเป็นที่ของรัฐเลยมันไม่มันน้อยที่จะเป็นส่วนบุคคลครับน่าไปเดินดูฝั่งโน้นนิดหนึ่งครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนทางเก่าอ่ะนะทางเก่าทางเกวียนแต่ก่อนมันจะลึกมากตรงนี้ครับเพราะว่าต้องขับเกวียนมาแล้วก็มาปงเกวียนแล้วก็ไปทำนาทำนาก็แต่ก่อนพ่อที่บ้านสมัยชีวิตอยู่ครับแกจะมีเกวียนมีวัวที่สวยมากเลยคุณคือสมัยก่อนก็เป็นยานพาหนะอย่างดีเนาะใช่ในเขตปริมณฑลตำบลแถวนี้ก็มีไม่กี่คนที่มีเกวียนมีนี่ครับเนี่ยเยอะๆเอาของมากินแล้วก็มาทิ้งพวกพัดตรงพัดติกทำลายยากอ่ะเนาะเพราะมันมาอยู่เยอะๆแล้วพวกของธรรมชาติมันก็ไม่ค่อยอยากจะขึ้นครับมันเหมือนจะกลัวแถวนี้มันจะมีต้นต้นจิกก็มีเนาะต้นจิกต้นรังเนาะต้นจิกต้นจิกต้นยางเคนนะโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นมีความหลากหลายอยู่ของพันไม้ครับแต่ถ้าใครที่มีความเชี่ยวชาญทางสมุนไพรนี่มาเลยคือแหล่งเลยเนาะแหล่งแหล่งทรัพยากรหลายตัวอยู่ครับเป็นทางเข้าทางออกง่ายครับสะดวกแต่น้าก็ไม่ได้ล้อมรั้วนี่ไม่ได้ล้อมรั้วเพราะอะไรถึงไม่ล้อมนะถึงจะลวดน้ำกี่ชั้นถ้าคนจะเข้ามันจะนี่เหมือนนี่นะถึงถ้าเราห้ามมันก็ห้ามไม่ได้อยู่ดีครับเขามาก็ใช้ไปขุดไปมันก็ดีอย่างการขุดอย่างเงี้ยมันเท่ากับพรวนดินให้ครับแล้วเป็นหลุมเวลาฝนตกมามันก็จะเก็บน้ำให้ใช่มันเป็นหลุมเป็นแก้มลิงในตัวเป็นแก้มลิงครับก็พรวนแต่ก็ต้องระวังเวลาเราเดินกลัวตกหลุมคือจะขออย่างเดียวจะเอาขยะมาแค่นั้นครับมาหาได้จะไม่รู้เห็ดอะไรนี่เห็ดอะไรไม่รู้เหลืองจำชื่อไม่ค่อยเก่งเรื่องเห็ดเท่าไหร่เห็ดต้องให้ลุงรำไปไหนแล้วตะกี้จะไล่ไกลแล้วมั้งอ๋อแต่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทางครับเรียกถนนดำเนาะถนนสาธารณะเป็นทางเกวียนเก่าเลยแต่ส่วนหลังก็พัฒนาเป็นโอ้แต่ก่อนก็คือมันก็เป็นทางเกวียนครับแล้วมันไปเชื่อมต่อป่าโคกตะบูนู่นนี่นะฮะไม้ประดูมันเคยได้มาอันนี้เท่าไหร่ไม้ประดูไม้สะเดาดงสมบูรณ์มากแต่น้าไม่ได้ขุดเป็นร่องน้ำไม่ได้กั้นเอาไว้ใช่ไหมฮะไม่ได้กั้นก็คือเป็นร่องเก่าที่เขาดินมาทำถนนอ๋อที่เข้ารถดูว่าโอยดินมาสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์สองสามตะกร้าเขาออกมาแล้วนี่คือความอุดมสมบูรณ์พอได้กินแบ่งปันกันโอ้นี่ปลาดูใหญ่ปลาดูใหญ่หลายต้นนะเนาะครับครับปลาดูมีปลาดูมีไม้มะค่าเต้ไม้แดงอุดมสมบูรณ์จริงฮะนี่อุดมสมบูรณ์มากโอเคครับนะฝากหน่อยครับโดยเฉพาะทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยอยากให้นะช่วยให้แนวคิดแล้วก็ฝากข้อคิดในเรื่องของการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรโดยเฉพาะป่าดั้งเดิมไว้หน่อยครับก็แล้วแต่คนเนาะครับถ้าอยู่ที่
ทำไงมันอยู่ที่ใจของแต่ละคนหรือความชอบหรือความจำเป็นบางทีคนมันจำเป็นไม่เหมือนกันครับถ้ามันอย่างของผมนี่มันไม่มีความจำเป็นดีต้องมารื้อป่าอะไรมากมายเกิดถ้าใช้ประโยชน์ไหมก็ใช้บางส่วนใช้เท่าที่ความจำเป็นไม่ใช่รื้อจนอันนี้แต่ว่ามันผิดไหมคนที่รื้อแล้วไปปลูกอย่างอื่นมันก็ไม่ผิดหรอกครับมันอยู่ที่ว่าจะปลูกต้นไหนมันก็เป็นป่าเหมือนกันยูคามันก็ป่าเหมือนกันครับแต่ที่นี่ว่าไม้แต่ละชนิดพืชแต่ละชนิดมันส่งในเรื่องไหนอย่างไม้ดั้งเดิมอย่างนี้มันก็ส่งในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพครับเรื่องอาหารการกินโดยธรรมชาติเรื่องออกซิเจนลดภาวะโลกร้อนโลกเดือดเงี้ยครับแต่ถ้าอย่างพวกไม้ยูคามันก็โอเคมันใช้ได้อยู่แต่ทีนี้ว่ามันแล้วแต่คนคิดนะแต่ทีนี้ทางนั้นก็ต้นไม้ถ้ามีแล้วก็พยายามปลูกให้เยอะๆครับได้มาแล้วรีบลงดินครับถ้าไม่รีบลงดินมันก็ไม่โตไม่นี่ถ้าไม่ปลูกมันนี่นะครับก็แค่นั้นแหละใช่ป่ะโดยเฉพาะเรื่องขยะอย่างที่เห็นเนี่ยครับ ถ้าไม่จําเป็นจริงๆมันเกิดที่บ้านก็ทําลายกันที่บ้านครับอย่าเอามาทําลายในป่าครับมันไม่ใช่เรื่องนี้เนาะครับครับขอบคุณครับ